สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการล่าสัตว์ก็คือนะครับเราไม่ให้มาเรามาซื้อที่เพื่ออาหารนะครับ Animal Pet นะครับที่ Hardware Store นะครับนี้เลยนะครับก็ซื้อมาเลยแล้วแต่คุณอยากจะล่ามันนะครับเอาล่ะพอซื้อมาเสร็จแล้วนะครับเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับที่เราจะไปก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นโซนของฝั่งเบย์บีชนะครับนี่ตรงนี้ Hunter Hunting Store นะครับนี่นะครับเอาละก็ขับรถไปเลยผมขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะครับปุ้งนะครับมาแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับให้เราคุยกับเขาเลยนะครับ Talk to Hunter นะครับกด Go Hunting นะครับกดไปปั๊บนะครับเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันที่จะสามารถล่าสัตว์ได้นะครับเอาละครับผมขออนุญาตเอารถนะครับเอารถริสต้าแล้วกันแลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้ป่ะรถสักคันหนึ่งก็ได้นะครับไรเดนประหยัดนะครับปึ๊บขับไปตรงจุดมันจะมีจุดที่ล่าสัตว์อยู่นะครับตรงนี้นี่ไปเลยครับคือการล่าสัตว์เนี่ยจะล่าเป็นเป็นอาชีพก็ได้หรือว่าเป็นงานอดิเรกก็ได้นะครับที่มาล่าสัตว์นะมีสัตว์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหาโลเคชันดีๆก่อนในนี้ก็น่าจะเหมาะโอ้โหโลคอลโอเคตรงนี้ก็อยู่ในวงแล้วนะครับเขตวงมีโลคอลด้วยจากนั้นเราลงรถเลยครับแนะนำว่าพกปืนมาด้วยนะครับปืนของคุณเองนะครับใช้ปืนไล่ล่าก็ได้นะครับปึ๊บที่เหมาะเจาะแล้วเราก็วางเลยครับวางไปปุ๊บแล้วเราก็จะวางเหยื่อลงไปนะครับวางไปเป็นถุงแบบนี้เราสามารถเล็งเพื่อทำลายได้นะครับเก็บได้นะโอเคขอใช้รีมูเวอร์แล้วกันแล้วก็รอสังเกตดูครับในจุดก็จะแสดงพื้นที่ที่เราวางเหยื่อไว้นะครับวางเบ็ดไว้ผมขออนุญาตเปิดมินิแมปเพื่อให้ดูง่ายๆมาแล้วนะครับมันจะขึ้นจุดสัตว์ขึ้นมานะครับนั่นไงแล้วก็ยิงเลยครับพึบพึบพั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 บแล้วจากนั้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะครับไม่ต้องใช้มีดใช้อะไรปึ๊บเล็งไปที่ตัวน้องครับกดเทคปึ๊บตัวคอเราก็จะเก็บสัตว์นะครับปึ๊บพับพึบพับพึบพับถ้าคุณโชคดีคุณก็จะเจอบิ๊กฟุตนะครับมีโอกาสเจอบิ๊กฟุตด้วยได้ดาวสองครับปึ๊บสัตว์ก็จะลากติดตัวไปอย่างนี้นะครับเราจะวิ่งไม่ได้นะครับตัวคอเราจะลากสัตว์ขึ้นไปนะลากสัตว์ไปซึ่งเราต้องเตรียมรถมานะครับในการลากน้องเนี่ยไปขายด้วยนะครับหรือว่าเก็บสัตว์ใส่หลังรถเพื่อไม่ให้ตัวละครเนี่ยต้องลากนี้ไปเรื่อยๆนะครับแนะนำว่าหารถมานะครับรถที่เหมาะสำหรับการขึ้นเขาโฟร์วิวนะครับอย่างผมไรเดนนี่คือฉุกเฉินจริงๆปึ๊บเอาใส่เลยหลังรถปั๊บใส่ก็จะเก็บออกไปนะครับอาหารสัตว์ที่เราวางไว้ก็จะหายไปด้วยนะครับได้หนึ่งต่อหนึ่ง
ประมาณนี้เราจะขายเนี่ยเราก็ไปขายที่เดิมเลยนะครับที่เรารับภารกิจมาขับรถไปเลยครับโอ้ระวังครับอันตรายอืออืออ่าถึงแล้วครับซึ่งสัตว์บางตัวจะผิดกฎหมายนะครับก็จะมีการสุ่มแจ้งเตือนตำรวจด้วยนะครับนี่แล้วแต่ดวงอ่ะนะวิธีการเดินนะครับให้หันตัวละครไปทางที่มุมเราอยากจะเดินนะครับหันหลังแล้วกดเดินถอยหลังเลยแล้วบังคับทิศทางเอานะครับซึ่งถ้าคุณล่ามาหลายตัวคุณก็ใส่ตัวคนทีเดียวก็ได้นะครับก็เล็งที่เขานะครับปุ๊บกดเซลล์ปุ๊บขายเลยมันก็จะขายไปแล้วนะครับตรงนี้จะมีค่า reputation ด้วยนะครับค่า reputation ของการล่าสัตว์ด้วยนะครับก็มีค่าชื่อเสียงด้วยนะก็เรื่องของสัตว์ป่าก็มีเยอะแยะเลยในป่านี้นะครับก็ลองมาล่ากันดูนะครับหรือมาตอนกลางคืนก็จะเจอสัตว์ที่แปลกประหลาดด้วยนะครับครับก็คุณพระครับ